เบอร์จำกัดมหาชนกลับมาดูตลาดหุ้นไทยล่าสุดบวกไป 4.64 จุดนะคะอยู่ที่ระดับ 1,543.50 จุดมูลค่าการซื้อขาย 4,924 ล้านบาทค่ะราคาทิศทางตลาดหุ้นไทยจะไปอย่างไรนะคะพูดคุยกับคุณกวีชูกิจเกษมค่ะรองกรรมการผู้จัดการของบล.กสิกรไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณกวีค่ะครับสวัสดีครับผมค่ะวันนี้ก็รีบาวกลับขึ้นมาได้แต่ว่าน่าจะอยู่ในกรอบจำกัดหรือเปล่าคะด้วยปัจจัยหลายๆอย่างแล้ววันนี้นิวไฮสำหรับผู้ติดเชื้อ13,000ด้วยจริงๆเรื่อง13,000ตัวเลขเนี่ยแล้วก็คาดหวังว่าถึง 20,000 ในมุมที่ว่าตลาดเองก็รับรู้ไปส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ตลาดเองก็ปรับตัวลดลงมาจาก 1,600 กว่าๆลงตอนนี้ลงก็เหลือ15,000เมื่อวานนี้ลงไปถึง 1,530 นะครับจริงๆถามว่าตลาดก็เป็นไปอย่างที่เราคุยกันนะคุณเนรดีนะครับเพราะว่าตอนที่อยู่ช่วง 1,600 เนี่ยเราก็บอกว่าตลาดเนี่ยมันค่อนข้างเซนซิทีฟกับปัจจัยลบมากพอสมควรนะครับถ้ามันมีอะไรเข้ามาโดยเฉพาะที่เรากลัวกันก็คือเรื่องของผู้ติดเชื้อโควิดซึ่งก็เข้ามาในมาเป็นกระทบเชิงลบจริงๆแล้วก็นักวิเคราะห์ก็มีการปรับคาดการณ์ตัวเลขเศรษฐกิจไทยลงแบบไม่ไว้หน้ากันแล้วนะครับเดิมทีเดียวก็คาดว่าจะโตสัก 2% ต้นนะครับตอนนี้ก็ลงมาเหลือประมาณแค่1% บวกลบนะครับหายไปค่อนข้างเยอะเลยอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ทุกคนก็รับรู้แล้วแต่สิ่งซึ่งมีการประกาศตัวเลขออกมาแล้วมันช่วยทำให้เราใจชื้นขึ้นก็คือตัวเลขกำไรของกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะครับผมไม่ค่อยได้ซีเรียสกับตัวเลขกำไรที่เพิ่มขึ้นหรอกนะครับเพราะว่าปีนี้แล้วเนี่ยฐานค่อนข้างต่ำแต่ผมไปดูตัวเลขนี่เสียมากกว่าปรากฏว่ามันไม่ได้มีผลกระทบมากนักนะครับเพราะแสดงว่าธนาคารเองเนี่ยมีการบริหารหนี้ได้ค่อนข้างดีสินเชื่ออย่างเติบโตได้เล็กน้อยนะครับอันนี้เป็นภาพที่ผมว่ามันช่วยคลายความกังวลกับตลาดหุ้นไปในระดับหนึ่งนะครับว่าบริษัทขนาดใหญ่ๆที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นเนี่ยแม้ว่าเศรษฐกิจจะได้รับผลกระทบเนี่ยบริษัทขนาดใหญ่ๆก็จะได้รับผลกระทบในจำนวนที่น้อยกว่าครับปัจจัยลบเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไปอยู่เราก็ต้องแบบช่วยๆกันนะครับก็คือปัจจัยลบจะไปอยู่ในภาคธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นส่วนใหญ่นะครับซึ่งมันต้องมาแสดงตัวเลขหนี้เสียที่แบงก์ปรากฏว่าแบงก์เองก็มีการปรับโครงสร้างหนี้นะครับมีการดูแลลูกหนี้คือเข้าไปช่วยเหลือนะครับก็ทำให้หนี้เนี่ยหนี้เสียไม่ได้เพิ่มขึ้นมากอันนี้ก็เป็นภาพหนึ่งแล้วก็ก่อนหน้านี้เราก็บอกว่าแน่นอนครับไอ้สายพันธุ์เดลต้าเนี่ยมันทำให้การแพร่ระบาดเยอะแน่นอนครับแต่ว่ารัฐบาลหลายๆรัฐบาลเนี่ยเลือกเปลี่ยนนโยบายนะครับถึงแม้จะมีการล็อกดาวน์ในประเทศในเอเชียแต่ถ้าเราไปดูทางฝั่งอเมริกาฝั่งยุโรปเนี่ยเลือกที่จะยอมรับมันนะครับเลือกที่ว่าเราจะมีมาตรการอย่างไรที่จะอยู่กับมันแต่อันนั้นเขาพูดได้ไงเพราะว่าเขาฉีดวัคซีนไปเยอะค่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือพูดง่ายคือคนฉีดวัคซีน2เข็มเนี่ยได้เยอะละเพราะฉะนั้นเนี่ยคนติดเชื้อเนี่ยบางทีก็ไม่ได้เข้าไปตรวจเลยเพราะว่าไม่มีอาการหรือว่ามีอาการก็น้อยมากหรือถ้ามีอาการเองก็ไม่ต้องถึงขนาดต้องไปเข้าห้อง ICU อันนั้นเป็นภาพนึงที่ทำให้เขาสามารถที่จะอยู่กับไวรัสได้ซึ่งต้องบอกตามตรงว่าเขาเจอการแพร่ระบาดของไวรัสเนี่ยหนักๆเนี่ยมาก่อนเราจำได้ไหมครับตอนช่วงต้นปีเขาโดนก่อนถูกไหมครับช่วงต้นปีคือช่วงหน้าหนาวของเขาเนี่ยโอ้เขาโดนหนักมากนะครับปิดประเทศล็อกดาวน์พอผ่านไป6เดือนก็มาอยู่ที่เอเชียมันก็เป็นตามสเต็ปอะครับอยู่ที่เอเชียแล้วเราก็เริ่มระบาดปุ๊บเพราะฉะนั้นเนี่ยนั่นก็หมายถึงว่าเราก็ต้องรออีกประมาณสัก3-6เดือนถูกไหมครับเพื่อที่ให้เราฉีดวัคซีนทันกับประเทศที่พัฒนาแล้วจากนั้นไปเนี่ยเราก็จะเข้าสู่กระบวนการนั่นคือเชื้อยังติดอยู่ปริมาณการติดเชื้ออาจจะยังสูงอยู่แต่ว่าเราจะเริ่มเปลี่ยนนโยบายจากการที่ต้องต่อต้านมันก็จะเป็นการอยู่ร่วมกับมันได้ละนะครับเหมือนไข้หวัดใหญ่ทั่วไปงั้นปีหน้าเราจะเข้าสู่โหมดของการอยู่ร่วมกับมันนะครับอยู่ร่วมกับมันได้แล้วก็สามารถที่จะทำธุรกิจกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้ค่อยๆกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้ตรงนี้มันก็เป็นภาพที่เป็นความหวังอยู่ก็เลยทำให้หุ้นเวลาปรับตัวลดลงมาเนี่ยมันก็ยังมีแรงรับอยู่แล้วโดยในต่างประเทศเนี่ยสังเกตให้ดีว่ายิ่งถ้ามีการแพร่ระบาดของสายพันธุ์ใหม่เนี่ยทางยุโรปทางอเมริกานะครับหรือว่าทางประเทศจีนเองเนี่ยไม่กล้าดึงเงินออกนะครับในการดึงโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาเนี่ยการว่าดอกเบี้ยลงดอกเบี้ยกลับมาลงใหม่แล้วนะครับดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาล10 ปีของสหรัฐอเมริกาปรับตัวลงมาใหม่ก็แสดงให้เห็นว่า
ทุกคนก็เริ่มเปลี่ยนใจว่าให้รัฐบาลธนาคารกลางอเมริกาเนี่ยหรือธนาคารกลางยุโรปเนี่ยคงไม่กล้าที่จะดึงเงินออกคงไม่กล้าที่จะเปลี่ยนนโยบายเป็นนโยบายเงินตึงตัวแน่นอนไม่มีการดึงเงิน QE ออกที่ไม่ดีเนี่ยการประชุมธนาคารกลางครั้งหน้าเนี่ยอาจจะเลื่อนการขึ้นดอกเบี้ยหรืออาจจะเลื่อนการคาดการณ์การดึงเงิน QE ออกเนี่ยออกไปอีกนะครับซึ่งตรงนี้มันก็จะทำให้สภาพคล่องในตลาดโลกตลาดหุ้นทั่วโลกนะครับมันยังคงสูงอยู่นั่นคือที่มาว่าเวลาตลาดหุ้นปรับตัวลดลงมาทีไรเนี่ยมันก็ยังคงมีแรงเข้ามาเก็งกำไรอย่างต่อเนื่องผมคิดว่าตลาดหุ้นไทยก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะผมเชื่อว่าอีก3เดือน6เดือนเราก็จะเริ่มอยู่ร่วมกับมันได้แล้วอีก3เดือน6เดือนข้างหน้าการฉีดวัคซีน2เข็มเนี่ยมันก็น่าจะเยอะขึ้นเลยเพราะไตรมาส4นะครับไตรมาส4นี่เป็นไตรมาสไฮไลท์เลยนะครับผมก็ภาวนาอยู่แล้วก็ประชาชนคนไทยรัฐบาลหรือว่าใครทุกคนทุกวงการก็หวังนะครับว่าไฟเซอร์20ล้านหุ้นจะเข้า20ล้านโดสจะเข้ามาโบนาน่าของภาคเอกชนที่จะเข้ามานะครับแอสตราเซเนกาที่จะส่งมอบถึงแม้จะส่งมอบได้น้อยลงแต่ก็ถึงณเวลานั้นก็ส่งมอบได้มากขึ้นนะครับแล้วมันก็จะทำให้เกิดส่วนผสมว่าฉีดแอสตราเซเนกามาแล้วไปฉีดไฟเซอร์ต่อหรือถ้าฉีดแอสตราถ้าฉีดแอสตราเซเนกาเข็มหนึ่งสามารถฉีดไฟเซอร์ต่อได้อีกเข็มต่อไปอะไรเงี้ยเป็นการผสมประสานกันผมคิดว่าตรงนั้นเราจะมีความรู้มากขึ้นนะครับเนี่ยอันนี้คือจุดหนึ่งที่ผมยังคิดว่าตลาดหุ้นปรับตัวลดลงมาซึ่งเราเคยคุยกันเนี่ยตอนน่าจะเกือบเดือนแล้วนะครับว่าตอนนี้หุ้นไทยเนี่ยน่าจะลงมาที่แถว 1,540 ถึง 1,520 กันได้นะครับซึ่งตอนนั้นยัง 1,600 กว่าอยู่เลยแล้วก็หลายคนอาจจะลงสายว่า100จุดเลยเหรอจะลงมาจริงๆเหรอ100จุดเนี่ยวันนี้ลงมาให้เห็นแล้วนะครับเพราะนั้นการที่เราลงมาให้เห็นในสิ่งที่ผมพูดกันเมื่อสักครู่เนี่ยมันก็น่าจะเป็นจุดในการที่เราผมยังคิดว่าหลายคนก็น่าจะเริ่มกล้าซื้อมากขึ้นสังเกตว่าหุ้นกลุ่มโรงแรมก็ท่องเที่ยวก่อนหน้านี้ผมไม่ค่อยพูดเลยเพราะว่ามันขึ้นมาเยอะแล้วแต่วันนี้มันเริ่มปรับตัวลดลงมาแล้วผมคิดว่าเราจะมาคุยเรื่องมินคุยเรื่องเจนเทลคุยเรื่อง AOT ได้ใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ผมพยายามจะไปคุยหุ้นในกลุ่มอื่นมากกว่านะครับแล้วก็หุ้นในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคในประเทศการท่องเที่ยวเนี่ยมันลงมาในระดับที่น่าสนใจแล้วล่ะนะครับใครที่โดนผลกระทบเรื่องการปิดห้างการกำจัดการจำกัดการเคลื่อนย้ายนะครับมันก็น่าจะเป็นหุ้นในกลุ่มที่น่าสนใจที่จะเข้าไปค่อยๆทยอยเก็บนะครับในช่วงนี้ตลาดหุ้นยังไม่ไปไหนนะครับก็คงเวียงอยู่แถวประมาณเนี้ย1,520-1,540หรืออาจจะต่ำกว่าลงมาแถว1,500ไม่แน่หลุดเป็นโซนในการที่เราค่อยๆทยอยเก็บนะครับไม่ต้องรีบร้อนนะครับแต่ว่าเชื่อยังเชื่ออยู่ถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่ได้ถึง1,700ในสิ้นปีนี้แต่ผมคิดว่าอย่างน้อยเนี่ย1,650มันก็น่าจะกลับมาได้เห็นก็จากนี้อีกร้อยกว่าจุดผมคิดว่าก็น่าจะคุ้มค่ากับอัพไซด์ที่เราจะเสี่ยงนะครับเมื่อเทียบกับดาวไซด์ที่เริ่มเหลือน้อยลงนะครับค่ะแต่ว่าถ้ามองดูแล้วก็คือมันมุมมองที่เหมือนที่เราคุยกันก็ยังไม่เปลี่ยนนะคะว่าจะเริ่มเห็นการฟื้นตัวในไตรมาสที่4ถึงต้นปีหน้าแต่ว่าไตรมาสที่3นี้ล่ะคะคุณกวีคะเพราะว่าเริ่มมีการปรับและประมาณการตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆแล้วนะคะแล้วก็ความเข้มข้นของมาตรการนะคะที่หากว่าทางกระทรวงสาธารณสุขเองพูดว่าถ้ายังเอาไม่อยู่เนี่ยมันก็จะเพิ่มความเข้มข้นไปเรื่อยๆเริ่มมีการพูดถึงอู่ฮั่นโมเดลด้วยตรงนี้เราจะไปถึงจุดนั้นมั้ยคะแล้วถ้าหากตลาดหุ้นไทยเองล่ะคะคือผมอยากจะให้มองตรงนี้นะครับคืออยากให้มองตลาดหุ้นอินเดียด้วยส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่าตอนที่ประเทศอินเดียมีผู้ติดเชื้อวันหนึ่งแบบเป็นแสนๆรายนะครับระบบสาธารณสุขล่มทั้งประเทศเนี่ยวันนั้นภาพตลาดของอินเดียเองตลาดหุ้นอินเดียเองไม่ได้ลงเยอะนะครับนะครับแล้วก็กลับปรับสวนเพิ่มขึ้นด้วยนะครับผมเชื่อว่าสิ่งที่เราจะเจอเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่เราไม่เคยเห็นเอางี้ละกันนะครับสิ่งที่เราเจอวันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราเห็นในประเทศในยุโรปก่อนหน้านี้นะครับที่เขาเจอหนักกว่าเรานะครับประชาชนประเทศฝรั่งเศสนะครับหรือแม้กระทั่งอังกฤษน่าจะน้อยกว่าเราด้วยนะครับแต่จำนวนผู้ติดเชื้อเขาเยอะกว่าเราเยอะแล้วระบบการรักษาของเขาเนี่ยก็เคยล่มมาก่อนเหมือนกันนะครับแต่ด้วยความที่สภาพคล่องในตลาดโลกมันเยอะนะครับมันก็เลยช่วยทำให้การกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยมันยังพอทำได้อยู่จริงๆถ้าอยากจะดูตัวเลขจริงๆเนี่ยตอนนี้ในประเทศไทยเองจริงเราเห็นแล้วเกิดเหตุการณ์แบบเนี้ยเห็นรัฐบาลอัดฉีดเงินเข้ามาในระบบเนี่ยเห็นว่ารัฐบาลเราไม่มีหรือไม่มีกระสุนมากพอที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากมายเหมือนกับรอบแรกแต่ว่าอย่าลืมนะเพราะว่าภาคเอกชนเองจริงๆเนี่ยวันนี้
ที่เป็นเอกชนเป็นโคเปอร์เรทขนาดใหญ่ๆเองสภาพคล่องเยอะมากนะครับสภาพคล่องเยอะมากเพราะฉะนั้นเขายังยืนได้อยู่เขายังสามารถที่จะฝ่าวิกฤตตรงนี้ไปได้อยู่เพราะฉะนั้นถึงบอกว่าทำไมตลาดหุ้นเองเนี่ยมันได้รับผลกระทบน้อยจากการติดเชื้อโควิดนะครับเพราะว่าหนึ่งคือส่วนหนึ่งก็คือว่าบริษัทขนาดใหญ่ๆเนี่ยเขาประคองตัวได้ในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ประกอบกับในประเทศเนี่ยสภาพคล่องเยอะของสูงอยู่ซึ่งเราเห็นชัดเจนนะในเวลารัฐบาลออกซึ่งยิ่งตรงนี้ก็ช่วยรัฐบาลด้วยนะครับเวลารัฐบาลออกพันธบัตรออมทรัพย์ออมพันธบัตรอะไรช่วยชาติอะไรออกไปปุ๊บเนี่ยมันหมดนะครับมันเร็วกว่าวัคซีนขายเร็วมากค่ะ7นาทีหมดนะเร็วกว่าวัคซีนอีกก็แสดงให้เห็นว่าคนไทยเรายังมีสภาพคล่องมากพอที่จะรับเพราะฉะนั้นถ้าตลาดหุ้นมันลงมาในระดับที่เหมาะสมผมเชื่อว่ามันก็จะมีคนที่จะเข้าไปซื้ออยู่ดีนะเพราะฉะนั้นผมเลยมันก็เลยกลายเป็นว่าเอ๊ะทำไมเรามองว่าเศรษฐกิจแย่ในไตรมาส3แต่อย่าลืมนะเราคาดว่าไตรมาส4หรือปีหน้าจะดีขึ้นนะคือพอในตลาดหุ้นเนี่ยเขาก็จะมองความหวังแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยที่ผมว่าเอ๊ะปีหน้าตลาดก็ดีขึ้นเศรษฐกิจก็ดีขึ้นแต่ในตอน1,600แม่งผมไม่ให้ซื้อจำได้ใช่ไหมครับตอนนั้นเนี่ยสถานการณ์ดีกว่านี้อีกนะแต่ตอนนั้น1,600เนี่ยเราก็มองไปข้างหน้าดีกว่าที่เรามองในวันนี้ได้ซ้ำถูกป่ะเราไม่ได้เศร้าขนาดนี้นะตอนที่จะมี1,600 จุดเนี่ยแต่ผมไม่ให้ซื้อเพราะอะไรเพราะราคามันไม่เหมาะสมถูกไหมครับวันนี้เนี่ยต่อให้เราเห็นว่ายังมีข่าวร้ายรออยู่ข้างหน้าแล้วแม้ว่าข่าวดีมันจะลดลงแต่วันนี้ถ้าเทียบกับสิ่งที่เรามองว่าข้างหน้ามันจะดีน้อยลงหรือว่ายังมีปัจจัยลบที่ยังรออยู่ข้างหน้าแต่ด้วยราคาที่เหมาะสมเราก็ยังบอกว่าเอองั้นทยอยซื้อสะสมนะเพราะฉะนั้นผมว่าเราต้องมานั่งคือเวลาเราวิเคราะห์เนี่ยหรือผมเองวิเคราะห์มันก็มีโอกาสผิดนะครับอันนี้ต้องบอกนิดนึงนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราพยายามวิเคราะห์ในผมพยายามจะเวทระหว่างความเสี่ยงและผลตอบแทนถูกไหมครับว่าความเสี่ยงวันนี้เราคุ้มค่าที่จะลงทุนในวันนี้เพื่อรับผลตอบแทนในอนาคตไหมแต่ถ้าเราถึงเวลาจริงๆให้ความเสี่ยงวันนี้มันน้อยเนี่ยแต่ผลตอบแทนมันน้อยด้วยเนี่ยเราก็ไม่ลงทุนถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมันต้องเวทกันมันอาจจะเวทผิดนะครับไอ้ความเสี่ยงที่ผมพูดวันนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นความเสี่ยงที่เฮ้ยคือวีมึงมองน้อยไปว่ะมันน่าจะมากกว่านี้อันนั้นผมว่าแล้วแต่คนที่จะคิดอันนี้เป็นแค่แนวคิดของคนหนึ่งของนักวิเคราะห์คนหนึ่งแต่ว่าทุกท่านก็ต้องไปนั่งวิเคราะห์ต่อว่าเอ๊ะมันตรงนี้ไหมหรือว่าถ้าคิดว่าจะรับตะก้อนอยู่ตรงนี้แล้วรับแค่นี้พอแล้วก็ถ้าหลุด1,500เราค่อยมารับอีกทีนึงก็ได้อันนี้ผมคิดว่าแต่ละกลยุทธ์เนี่ยมันไม่เหมือนกันถ้าคนที่มองร้านกว่าผมก็อาจจะมองไอ้1,450เมิ่งอ่ะอันนี้ก็ว่ากันไปแต่ถ้าหลุด1,500เนี่ยผมคิดไม่ควรรับแล้วนะมันจะมาจุดสต็อปลอสสำหรับนักเก็งกำไรนะครับแต่ว่านักลงทุนระยะยาวนักลงทุนระยะ6เดือนเนี่ยผมว่าต่อให้หลุด1,500นะผมก็ทยอยซื้อเพราะนั้นผมใช้คำว่าทยอยมากกว่าใช้คำว่าทยอยมากกว่าคำที่ว่าลุยนะครับมันยังว่าค่อยๆทยอยเก็บไปเรื่อยๆโดยเฉพาะหุ้นกลุ่มที่ก่อนหน้านี้เราซื้อไม่ได้แล้วมันลงมาได้ผลกระทบรอบนี้นะครับค่ะและสำหรับกลุ่มพลังงานล่ะคะเพราะว่าตอนนี้ราคาน้ำมันก็ร่วงลงมาต่ำกว่าระดับ$70 สหรัฐต่อบาร์เรลแล้วนะคะเป็นสิ่งที่ดีนะจริงๆทุกคนอยู่ได้นะในระดับราคาที่ไม่ควรเกิน70นะครับจริงๆมันอยู่แถว60-70 เหรียญเนี่ยกำลังดีนะฮะเพราะว่าบริษัทน้ำมันก็อยู่ได้ถูกไหมครับค่ะภาระเงินเฟ้อเองก็ไม่ได้ปรับตัวสูงขึ้นมากนะครับอุตสาหกรรมเองก็ยอมรับในระดับราคาน้ำมันที่ไม่สูงเกินไปได้นะครับผมคิดว่ามันดีราคานี้ราคาน้ำมันนิ่งดีกว่าราคาน้ำมันขึ้นหรือลงนะครับเพราะว่าราคาน้ำมันขึ้นเนี่ยแน่นอนทุกคนมองว่าดีนะครับแต่ว่าถ้าเป็นพวกปิโตรเนี่ยเขาอยากให้ราคาน้ำมันนิ่งๆมากกว่าเขาจะได้บริหารสเปรดได้ดีขึ้นแต่ว่าผมก็ยังเชื่อนะเพราะว่าราคาน้ำมันเนี่ยต่อให้ลงมาเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะมีแรงรีบาวด์กลับขึ้นไปใหม่คือมันจะไม่ลงมาแรงแน่นอนนั้นมันก็จะไม่เป็นปัจจัยที่กดดันตลาดหุ้นเท่าไหร่นะเพราะว่าเดี๋ยวเราเนี่ยกรกฎาคมสิงหาเนี่ยครับเดือนนี้เดือนหน้าเนี่ยมันก็จะเป็นช่วง driving season นะครับของสหรัฐอเมริกาซึ่งก็อาจจะทำให้ราคาน้ำมันคงยืนได้แล้วก็จริงๆถ้าเราไปดูในเศรษฐกิจทั่วโลกนะครับเรามาอยู่ในช่วงที่ประเทศไทยเรากำลังโดนผลกระทบอยู่จริงๆเวียดนามก็หนักนะครับตอนนี้พม่ามาเลเซียอินโดนีเซียฟิลิปปินส์โดนหมดเพราะนั้นซาวด์อีสต์เอเชียเนี่ยเศรษฐกิจเศร้าแน่นอนแต่ว่าเศรษฐกิจในทั่วโลกเนี่ยตัวเลขเศรษฐกิจยังโอเคอยู่นะครับเมื่อวานประกาศตัวเลขเศรษฐกิจของอเมริกาออกมาก็ดีใช้ได้เลยนะครับมันก็แสดงให้เห็นว่าโลกยังฟื้นอยู่เพราะนั้นโลกยังฟื้นอยู่เนี่ยอุตสาหกรรมยังเดินอยู่เนี่ยผมคิดว่าราคาน้ำมันมันก็มีฐานของมันแหละใช่ไหมครับจะปรับฐานลงมาก็ได้ไม่มากเท่าไหร่ค่ะมันกลุ่มพลังงานผมเชื่อว่าคนยิงผมประกอบการไตรมาส2ดีมากนะครับค่ะน่าจะช่วยลดผลกระทบได้คือลงมาผมคิดว่าน่าจะเก็งกำไรได้อยู่นะครับโดยเฉพาะอย่างเช่นอย่างปูนซีเมนต์ไทยอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ยังชอบนะครับเพราะว่าผมประกอบการไตรมาส2จะออกมาดีมากนะครับเมื่อกี้ผมประกอบการไตรมาส2ที่ออกมาดีเนี่ยมันจะช่วยประคองตลาดครับมันจะช่วยประคองตลาดให้แนวรับของผมเนี่ยมันสามารถที่จะทำงานได้ค่ะ
เรียกว่าเป็น sentiment เชิงบวกที่เข้ามาในช่วงนี้นะหลายๆปัจจัยกดดันลบนะคะเรื่องของผลประกอบการเนี่ยแหละนะคะมันต้องรอติดตามด้วยค่ะเอาละค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะคุณกวีค่ะครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณกวีชูกิจเกษมนะคะรองกรรมการผู้จัดการของบล.กสิกรไทยนะคะก็อย่างที่คุณกวีบอกนะคะว่าดัชนีนั้นร่วงลงไปมันก็จะมีแรงรับกลับเข้ามานะคะแต่ว่ามาดูตัวเลขล่าสุดนิดนึงนะคะดัชนีบวกไป 1.44 จุดก็เริ่มลดช่วงบวกลงเรื่อยๆเมื่อกี้เหมือนจะลงไปแตะระดับติดลบเล็กน้อยนะคะแต่ว่ากลับขึ้นมาบวกได้อยู่ที่ระดับ 1,540.30 จุดมูลค่าการซื้อขาย 11,291 ล้านบาทนะคะก็ถือว่าเป็นแนวรับ 1,540 หรือ 1,530 นะคะที่ก็สำหรับนักลงทุนนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปทยอยรับได้นะคะโดยเฉพาะหุ้นที่คุณสนใจอย่างกลุ่มท่องเที่ยวที่ก่อนหน้านี้ราคาก็ปรับขึ้นไปค่อนข้างจะสูงแล้วนะคะตอนนี้ก็เริ่มที่จะอ่อนตัวลงมานะคะให้เห็นแล้วก็เข้าไปสะสมได้นะคะมาดู5อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดนะคะอันดับที่1ค่ะบ้านปูลงไป40สตางค์อยู่ที่13.40 บาทอันดับที่2 KBank นะคะลงไป50สตางค์อยู่ที่108.50 บาทอันดับที่3 AOT การท่าอากาศยานลงไป25สตางค์อยู่ที่57.75 บาทอันดับที่4ปูนซีเมนต์ไทยค่ะลงไป6บาทอยู่ที่416 บาทอันดับที่5ปตท.ไม่เปลี่ยนแปลงนะคะ35.75 บาทค่ะติดตามเรื่องของสถานการณ์โควิด-19 นะคะก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่ยังกดดันตลาดหุ้นไทยอยู่นะคะแล้วก็ลงทุนด้วยความระมัดระวังหมดเวลาแล้วสำหรับรายการคุยหุ้นดิฉันและทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ